เมื่อถึงปีใหม่เราก็มีการตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากเราต่างตระเตรียมดอกไม้และข้าวของทำบุญต่างๆการตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่โดยการทำบุญเป็นการปลุกจิตใจให้แจ่มใสอิ่มเอมช่วยให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอต่อกิเลสอีกทั้งเป็นการทำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลและถือเป็นส่งเสริมคุณความดีทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตดังนั้นเราควรตระเตรียมและเข้าใจถึงแก่นแท้ของการตักบาตรการตักบาตรเป็นสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงจึงควรตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในพระพุทธศาสนาโดยไม่เจาะจงว่าเป็นรูปใดรูปหนึ่งเมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดผ่านมาก็ตั้งใจตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณรรูปนั้นและรูปอื่นๆไปตามลำดับก่อนที่จะตักบาตรเราก็อธิษฐานด้วยภาษาบาลีหรือภาษาไทยเพียงแต่เราควรอธิษฐานด้วยจิตใจผ่องใสมีความตั้งใจขจัดเรื่องอื่นไม่ให้มารบกวนการทำบุญอื่นๆในช่วงปีใหม่ก็มีอีกหลายวิธีตามความสมัครใจหรือตามความเชื่อเช่นการทำบุญสะเดาะเคราะห์การถวายสังฆทานการไหว้พระ9วัดเป็นต้นสร้างบุญบารมีรับปีใหม่นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีหรือเดินจงกรมก็ได้อานิสงส์เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดทั้งภพนี้และภพหน้าเพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปลนจากกิเลสปล่อยวางได้ง่ายจิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนผิวพรรณผ่องใสสุขภาพกายและจิตแข็งแรงเจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศลสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอนอานิสงส์เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วและเมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้งถวายยารักษาโรคให้กับวัดออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัวโรคที่ไม่หายจะทุเลาสุขภาพกายและจิตแข็งแรงอายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้าถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษาทำบุญตักบาตรทุกเช้าอานิสงส์ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งในภพนี้และในภพหน้าไม่ขาดแคลนอาหารตายไปไม่หิวโหยอยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีให้แก่ผู้คนเป็นธรรมทานอานิสงส์เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวงผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยราบยศสรรเสริญปัญญาและบุญบารมีอย่างท่วมท้นเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝันสร้างพระถวายวัดอานิสงส์ผ่อนปลนหนี้กรรมให้บางเบาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงครอบครัวเป็นสุขได้เกิดมาอยู่ในล่มโพของพระพุทธศาสนาตลอดไป
แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระอย่างน้อย9วันขึ้นไปอานิสงส์ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ผ่อนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวรสร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไปได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพระพุทธศาสนาจิตเป็นกุศลบริจาคเลือดหรือร่างกายอานิสงส์ผิวพรรณผ่องใสสุขภาพแข็งแรงช่วยต่ออายุต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเทพพยดาปกปักรักษาได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้าส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่องปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆอานิสงส์ช่วยต่ออายุไขขจัดอุปสรรคในชีวิตชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไปให้ทำมาค้าขึ้นหน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัดชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใสเป็นอิสระให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆอาสาสอนหนังสืออานิสงส์ทำให้มีสติปัญญาดีในภพต่อไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้สติปัญญาสมบูรณ์พร้อมให้เงินขอทานให้เงินคนที่เดือดร้อนอานิสงส์ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้าไม่ตกทุกข์ได้ยากเกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สินความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลงจะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝันรักษาศีล5หรือศีล8อานิสงส์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ชีวิตเจริญรุ่งเรืองกรรมเวรจะไม่ถาโถมภัยอันตรายไม่ย่างกรายเทวดานางฟ้าปกปักรักษาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทำบุญปีใหม่เติมใจด้วยธรรมะถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ